สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเช้าอยู่กับผมธนรัตน์ครูสมบัตินะครับมาเริ่มกันที่ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพที่จะเริ่มขึ้นวันศุกร์นี้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์นะครับให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่44วันที่3และ5มิถุนายนนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ยังคาดหวังว่าจะคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จนะครับโดยปราศจากข้อสงสัยไม่สร้างความขัดแย้งในสนามเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับการแข่งขันจะเริ่มขึ้นวันศุกร์ที่3มิถุนายนนี้นะครับคู่แรกเวลา17นาฬิกานะครับจอร์แดนพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากนั้นเวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มนะครับไทยจะเจอกับซีเรียนะครับส่วนวันที่5มิถุนายนนะครับเวลา5โมงเย็นนะครับเป็นคู่ชิงที่3จาก2ทีมที่แพ้มาเมื่อวันที่3มิถุนายนนะครับและเวลา2ทุ่มตรงนะครับคู่ชิงชนะเลิศจะมาจาก2ทีมที่ชนะเมื่อวันที่3มิถุนายนนะครับโดยการแข่งขันทุกคู่นั้นจะแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับแข่งขันกันด้วยกัน3วันนะครับวันที่3 4และ5ด้วยกันนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ